สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษครับเรามาติดตามเรื่องของ Hashtag Nation โป๊ะแตกกันแต่เช้านะครับวันนี้ตอนทิ้งเที่ยงทาง Nation นะครับก็เชิญคุณธนาธรไปออกที่ช่องก็มีน้องๆ Twitter นะครับก็เอามาเปิดให้ดูกันนะครับเราลองไปฟังเสียงคุณธนาธรที่ตอบกับช่อง Nation ดูนะครับต้องขอบคุณน้องตาละตาลนะครับแกก็เขียนว่าขำโดนธนาธรตอกหน้าเงียบไปสักพักหนึ่งอ่ะลองฟังเสียงกันดูหน่อยดีกว่าสื่อที่มีคุณภาพฟังนิดนึงครับธนาธรคะได้ฟังได้ยินคลิปที่เขามีการแชร์กันออกมาแล้วหรือยังคะก็ได้ฟังแล้วครับค่ะสรุปแล้วเราฟันธงได้เลยไหมคะว่าเป็นคลิปปลอมคลิปตัดต่อเป็นคลิปไม่จริงคะคุณธนาธรคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าผมหรือใครฟังนะครับดูจากคลิปแล้วก็น่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นเท็จอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่คิดว่าสื่อมวลชนที่มีคุณภาพจะเอาคลิปแบบนี้มาออกรายการการที่เนชั่นเอาคลิปนี้ออกมาก็แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานจริยธรรมนะครับของเนชั่นตกต่ำลงผมเสียดายสื่ออย่างเนชั่นที่เอาคลิปนี้มาออกรายการครับครับส่วนตัวเนี่ยครับได้คุยกับคุณทักษิณบ้างหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าผมได้พูดเรื่องนี้ออกอากาศหลายครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าสื่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ควรจะผลักภาระในการพิสูจน์ให้กับผู้กล่าวหาค่ะครับคือตอนนี้สิ่งที่เนชั่นกำลังทำคือผลักภาระในการพิสูจน์ข้อเก่าแต่หานี้มาให้ผมนะครับผมก็ยืนยันว่าสื่อที่มีคุณภาพถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรจะต้องออกมาขอโทษผมขอเรียกร้องให้เนชั่นแสดงความรับผิดชอบต่อผมและประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารนี้และผมขอเรียกร้องต่อไปว่าไม่ว่าจะผมหรือกับคนอื่นกรณีแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกค่ะคุณธนาธรคะ